ในหลายๆครั้งนะครับคนธรรมดาเนี่ยก็สามารถกลายเป็นดาว TikTok ได้แบบทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวในบางครั้งเนี่ยนอกจากจะเป็นดาว TikTok แล้วถ้ามีภัยความมั่นมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาวจ๊อกๆซะแทนนะฮะเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงครับที่ทัวร์เนี่ยลงที่เธอหนักมากมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงเธอเนี่ยนะครับได้ไปจอดรถที่บริเวณซองเติมลมของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับว่าเธอเองก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าเมื่อเธอกลับมาที่รถเนี่ยเธอพบว่ามีกระดาษแผ่นนึงครับมันถูกเขียนข้อความบางอย่างแล้วก็เหน็บเอาไว้ที่บริเวณรถของเธอซึ่งข้อความในนั้นเนี่ยก็เป็นข้อความที่ค่อนข้างที่จะใช้ถ้อยคำรุนแรงเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเธอเนี่ยไปจอดรถผิดที่โดยในกระดาษเนี่ยข้อความมันเขียนเอาไว้ว่าจอดรถไฟไฟแหกๆดูด้วยหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้นะครับเธอได้เห็นข้อความดังกล่าวเนี่ยเธอก็ได้ตอบโต้ด้วยการถ่ายคลิปแล้วก็พูดประมาณว่า ก็จอดถูกที่ก็จอดในซองไหมอ่ะจอดในซองเขาจะเติมลมหรอหรืออะไรอ่ะ เออขอโทษได้ไหมล่ะแน่จริงก็ยืนรอเลยนะไม่ต้องมาเขียนหรอกยืนรอโอเคโถมีการนี่หว่าด่าก็ด่าต่อหน้าเลยอีหยังวะเชื่อไหมฮะพอเธอถ่ายคลิปแบบนี้ลง TikTok ปรากฏว่าทัวร์ลงหนักมากเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เอาไว้เติมลมแล้วเธอเนี่ยดันเอารถไปจอดตรงนั้นแล้วเธอก็ไม่ได้เติมลมแต่อย่างใดเธอไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่หนำซ้ำเนี่ยพอเธอโดนคนอื่นมาด่าเนี่ยแทนที่เธอจะแบบขอโทษเธอกลับมาถ่ายคลิปแบบมั่นๆแบบนี้ลง TikTok แล้วก็พูดประมาณเมื่อกี้ครับที่สำคัญเนี่ยมันก็เลยมีคนไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยที่เขาด่าเธอเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเธอไปจอดรถในซองเติมลมหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอ้าวก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่คะมันมี2ที่อีกที่นึงมันก็ว่างทำไมเขาไม่เติมก็คือมีความแบบอธิบายว่าจอดตรงนี้ไม่เป็นอะไรอีกที่นึงก็ว่างทำไมไม่เห็นเติมอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งหลายคนก็มองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับการที่ไปจอดรถในบริเวณที่เขาไว้เติมลมเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นครับหลายทัวร์ลงเขาเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ใช้คำที่มันแบบออกแนวเบลเบลเช่นงับขอโทษงับน่ารักจังเลยงับขอบคุณงับขอบคุณคาฟอะไรประมาณนี้คือแบบหลายคนเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ้ยนี่ไม่คิดที่จะสำนึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นหน่อยหรอหรือว่ามีหนึ่งเมนที่เขาบอกไว้นะครับว่าโอ้โหไม่ได้มีความสำนึกเลยฮ่าฮ่าผู้หญิงคนนี้ครับเธอก็ไปตอบกลับว่าสำนึกผิดไม่ทันแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ถ้อยคำที่มันแบบเหมือนจะทำให้รถทัวร์เนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยหรือบ้างก็ไปว่าเธอนะครับว่าไปขับขี่เนี่ยสอบหรือซื้อมากันแน่ซึ่งเธอก็ไปคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่ายังไม่มีเลยครับพาไปทำหน่อยงับคือมันมีแต่งับงับครับครับอะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันใช้ผิดเวลาหรือเปล่ากับคำที่คำว่างับครับอะไรพวกเนี้ยฮะซึ่งหลายคนก็มองว่าเออเจนี่เอกลักษณ์ดีเนาะผมนะครับคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะสมหรือไม่กับการไปจอดรถบริเวณที่เขาเอาไว้เติมลมในปั๊มน้ำมันแล้วตัวเองก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมคิดว่าทัวร์ลงผู้หญิงคนนี้คิดว่าถูกไหมฮะหรือว่าทัวร์เนี่ยไม่ถูกต้องเลยไปลงเขาทำไมหรือว่าใครมีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเออถ้าเป็นผู้ชมเองเนี่ยจะไปเติมลมแต่ว่ามีรถมาจอดรถคันนั้นไม่ได้เติมลมไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยท่านผู้ชมจะทำไงกับรถคันนั้นดีก็แชร์แล้วบอกต่อกันได้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นการทำให้หลายคนตระหนักถึงสังคมส่วนรวมได้อย่างดีเยี่ยมแล้วกันนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไม่มีใครว่าหรอกแต่ก็คิดถึงสังคมด้วยแล้วกันว่าเออที่ตรงนี้มันควรจะจอดหรือไม่ควรจอดกันแน่เห็นใจซึ่งกันและกันนะครับบางครั้งแล้วความมีน้ำใจเนี่ยไม่ต้องสอนก็ควรจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างไม่ให้ต้องบอกก็ควรจะต้องรู้ว่าควรหรือไม่ควรนะต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นการพูดถึงโดยรวมไม่ได้หมายถึงผู้หญิงคนนั้นแต่อย่างใดนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยแล้วกันระวังให้ดีคุณจะกลายเป็นดาวจ๊อกคนใหม่